ฟังนี่ไอ้นี่มันหนาหมดครับพี่น้องอันนี้มันเป็นในพักเกษตรครับเล่านี่ก็วิมีตัวนี่ว่าพี่น้องผมเห็นมันบุ่มหนึ่งตัวใหญ่หรือเปล่ามีตัวนี่เฮ้ยมีพี่น้องผมนี่ครับปรากฏอีกแล้วพี่น้องผมโอ้โหมีแต่ปรากฏครับตัวที่สวยเลยครับนี่ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะพี่น้องเนาะพ่อกับบาฟี่ตายพี่น้องผมมื้อนี้พาลงไม้ห่วยครับพี่น้องผมนี่เป็นห่วยเป็นหนองครับผมนี่หนองบักใหญ่เลยครับน่าสิบ่ทันมีคนมาใส่นะพี่น้องเนาะผมมันถามพ่อใหญ่น่ะเพิ่นครับเพิ่นเลี้ยงง้วยน่ะเนาะก็ถามเพิ่นเบิ่งว่ามีคนมาใส่บ่แถวนี้ก็เพิ่นบอกว่าก็บ่มีครับผมมื้อนี้ก็เลยได้ลองมาใส่เบิ่งอุ้ยอุ้ยกบกระโดดไปแล้วกบกระโดดเอ้ามื้อนี้มากับเหยื่อถากคือเก่ามันเนาะลองเบิ่งมันลงหนองเบิ่งครับเขาเอิ้นหนองครับบางนี้ครับหนองใหญ่อยู่พี่น้องเนาะน้องใหญ่เติบอยู่แต่ว่าน้องนี่ก็มีเรื่องเล่าตำนานอยู่พี่น้องเนาะก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแล้วก่อนที่เฮาสิใส่หยังเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นน้องใหญ่เติบอยู่พี่น้องผมเป็นตะยานอยู่ครับบรรยากาศมื้อนี้ก็ฝนลิ่นๆครับตอนนี้พี่น้องตอนนี้ก็ฝนลิ่นๆครับผมนี่ฝนลิ่นๆอยู่เป็นเวลา4โมงกว่าๆเลยพี่น้องผมออกมาฝนก็ลิ่นตลอดเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดพี่น้องผมเนาะออกหาอยู่หากินก็ลำบากแน่ยากแน่เนาะนี่ครับเป็นน้องใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งอุปกรณ์เบิ่งเหยื่อกันเนาะพี่น้องเนาะพอดีมันมีเถียงนาอยู่นี่พี่น้องผมมันมีเสียงนาอยู่ครับนี่ครับมีเสียงนาอยู่กะพ่อได้พักพ่อได้ลบฝนอยู่นี่ครับเป็นเสียงนาพ่อได้นั่งลบฝนอยู่ครับผมนี่ครับอุปกรณ์เท่ามือนี่เบ็ด40หลังครับผมแล้วก็เหยื่อถากครับเนื้อถากดินหมาเนาะนี่ผมเอาใส่ขวดไว้ครับจับใส่ขวดไว้เมื่อคืนประมาณ40กว่าตัวล่ะเอามาลองเบิ่งเนาะข้อดีอยู่พี่น้องมันมีข้อดีครับเนื้อตัวนี้มันเบิดหยาครับผมดีกว่าเนื้อใส่เดือนอยู่โอ้เจ้าทินมากล่ะเจ้าทินใจเย็นหามเจ้าทินหลายแห้งเอากันไหนก็ติดตามแล้วลุ้นกันนะพี่น้องเนาะด้วยเนื้อถากลิ้นหมาครับผมแล้วก็เบ็ด40หลังครับผมรอเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยกันครับฟ้าครึ้มๆมาแล้วเดี๋ยวจะไปใส่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินครับผมหมานไผหมานมันครับพี่น้องผมเดี๋ยวจีลงให้เบิ่งจากหลังนึงเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอู้กว้างแห้งครับผมต้องใส่ถุงมือนะครับผมก็ประกาศจับมือเปล่ากันพี่น้องเต็มขวดเลยนี่ครับผมกระปักคือจังเนื้อใส่เดือนแล้วพี่น้องเนาะกระปักตามตะขอเลยครับนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตใส่เบิดก่อนนะพี่น้องเนาะกวงแห้งครับผมThank you.
ก็ผมก็กับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะพามาแกมเบ็ดกับผมมาเก็บกู้เบ็ดก็บ่รู้ว่าสิมีผลงานในเบิ่งหรือเปล่านะพี่น้องเนาะเมื่อคืนก็บ่ได้มาครับผมเมื่อคืนฝนตกครับผมฝนตกเลยบ่ได้ออกมาเอาอีกแล้วเจ้าทินออกมาตอนรับอีกแล้วมาเฮาแล้วเอ้าเดี๋ยวจะพาเบิ่งโซนฟังผุ่นก่อนนะพี่น้องเนาะฟังอีกฝากนึงเนาะฟังผุ่นเนาะเดี๋ยวสิย่างรอบไปครับเริ่มตั้งแต่โซนฝั่งนั้นก่อนนะเบิ่งฝั่งนั้นนี่เบิดก่อนปั๊บแล้วก็จะมาฝั่งนี้นะพี่น้องผมเนาะไปเดี๋ยวไปโซนฝั่งผุ่นก่อนครับผมเสียดายบ่ได้มาเบิ่งเมื่อคืนครับผมเพราะว่าฝนมันตกก็เลยบ่ได้มาครับผมไปมาฮอดฝั่งนี้ครับพี่น้องผมเมื่อกี้เบิ่งมา 2-3 ลำมานั่นเหยื่อเบิดครับจักสิคือบ่เนาะมาเบิ่งหลังนี้ครับอันนี้ก็เหยื่อเบิดครับผมมาท่านนี้มีขั้นใดแบบมีลุ้นเลยครับฟังนี้ไอ้นี้มันหนาหมดครับพี่น้องผมอันนี้มันเป็นไอ้พักเกษตรครับอันนี้ก็วิมีตัวนี่ว่าพี่น้องผมเอ้าปรากฏครับผมนึกว่าบ่มีหูปรากฏตัวสวยเลยครับพี่น้องผมนี่เอ้านี่ครับเอา1แต้มครับผมนึกว่าบ่มีพี่น้องผมปรากฏครับอุ้ยนี่มีปรากฏนําสวยเลยครับผมบ่เห็นว่ามันดินหยังเลยเฮ้ยปรากฏโอ้เต็มเลยแหกหมานพี่น้องผมพระสันติตายอยู่ครับตัวสวยๆเลยเอาพอได้ปลดแล้วครับอ่ะขออนุญาตปลดครับพี่น้องผมเนาะมาแล้วปรากฏตัวสวยเลยครับผมดึงมานึกว่ามันบ่ติดครับเหยื่อทากครับผมนี่ปรากฏทางต่อไปครับผมมันแบบมันเบ็ดมันแบบคือว่าจังมันมีอย่างมาดึงอ่ะพี่น้องผมเนี่ยตั้งนี่ก็บ่ออกครับมันอยู่ซื่อๆอยู่ก็เลยดึงขึ้นมาโอ้ปลาบอลทุกคนครับอุ้ยลังนี่ดึงจมเลยพี่น้องผมนี่ครับเบิ่งขั้นเบ็ดครับนี่จมน้ำเลยครับเบิ่งจมเลยเอ้าเขาเบิ่งน้ำกันครับผมโอ้โหอันนี้มันหลายโหดพี่น้องผมเลยโอ้บอยู่ครับพี่น้องผมปลายังกินอยู่นี่หมุนจนหมุนสายติ้วติ้วอยู่ปลาไหลปะปะหลังต่อไปผมรุ่นเรื่อยๆครับผมนี่มองโล่งๆนี่ครับมันเป็นมองที่กระเจ้าแล้วมันตกปลากันครับผมเป็นมองที่พวกปลาๆนานาแล้วมาตกปลาอยู่นี่ครับตกปลาขั้นไม่ไพ่ครับอะหลังสุดท้ายของฟังนี่นะพี่น้องผมเนาะนี่ต้องปลาบ่อนนี่ได้พี่น้องผมนี่โซนนี่ครับหลังสุดท้ายของโซนฝั่งนี้ครับโอ้โหพี่น้องผมดิ้นจนดึงดิ้นพันปลาหญ้าจนนี่ตัวใหญ่แท้เลย
อ่ะเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงเนาะเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงฝั่งปุ่นครับผมมาพี่น้องโซนฝั่งนี้ครับนังนี่ผมคือยังเห็นมันดึงครับพี่น้องผมแต่มาดูว่าป่ายังอยู่หรือเปล่านะเห็นมันบุ่มนึงตัวใหญ่หรือเปล่ามีตัวนี่เฮ้ยมีพี่น้องผมนี่ครับปรากฏอีกแล้วพี่น้องผมโอ้โหมีแต่ปรากฏครับตัวที่สวยเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหเอาละโอ้โหเนื้อนี่ปรากฏมากครับพี่น้องผมปาดตัวใหญ่แท้โอ้โหพอได้ปนครับผมนี่ครับตัวสวยเลยครับพี่น้องผมโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับเอาละครับ2แต้มแล้วครับพี่น้องผมฟังนี่เพิ่งเป็นรังแรกของฟังนี่ครับพี่น้องผมเมื่อกี้มาแต่ฟังปุ่นครับผมนี่ครับอ่ะ2แต้มนะครับผมพอได้ปนนะพี่น้องเนาะปรากฏครับผมโซนฟังนี่ครับเก็บไป1แต้มนะพี่น้องผมรังนี่ก็บ่เอาเลยครับเนี่ยเบิดไปเครื่องนึงบรรยากาศดีครับพี่น้องผมเศร้าๆครับตัวมันขอบคอมนี่ไอ้พักเกษตรน้ำนี่หลายครับพี่น้องผมอุ้ยหลังนี้มีดึงครับหลังนี่หืมดึงมาเขาฟังเลยโอ้โหเนี่ยเบิดครับไอ้ต้นพักเกษตรน้ำนี่ครับมันหนาโพดครับฟ้าบอลดีพี่น้องผมตั้งเถื่อมันติดมันแนมบลูครับพี่น้องผมนี่มันดึงคอยมันก็ติดเหรอติดไอ้ติดป้ายานี่ไหมติดป้าพักเกษตรบ่ได้มายามย่ำคืนครับพี่น้องผมหลังนี้ก็ยังคือเก่าอยู่เฮ้ยหลังนี้เหงื่อยังอยู่ครับอุ้ยหลังนี้คันงอเลยครับคันโค้งเลยมีตัวหรือเปล่าครับหลังนี้เบิ่งคันโค้งเลยมาเบิ่งนำกันครับผมเพื่อมีปลาเพื่อปลามันติดครับมันดินบ่ได้เพื่อเป็นปลาตัวใหญ่โอ้ไม่อยู่ครับนี่ตะคอยอ่ะไปหลังต่อไปครับผมหลังนี้ก็คือเก่าเนื้อยังอยู่ใกล้เบิดแล้วล่ะคือว่าโอเคอยู่พี่น้องบ่ได้มายามยามคืนครับฝนมันตกครับผมหลังนี่ก็หลุดครับเงียบเบิดในเป็นอีก2หลังสุดท้ายเลยป่าครับฟังนี่หกแห้งครับพี่น้องผมนี่หลังนี้แล้วก็ของปุ่นหลังสุดท้ายครบแล้วโอ้ยหลังนี่ก็เงียบเบิดครับส่วนมากเงียบเบิดกินดีไหมครับผมตัวปรากฏกินดีครับเพราะผมก็ไม่เคยมาใส่เนาะกำลังมาลองเบิ่งถือว่ากินดีอยู่พี่น้องผมปรากฏกินครับแล้วนี่ก็บ่ครับอุ้ยเหงื่ออยู่สงสัยมันโล่งเกินนี่ครับบรรยากาศไม้ครับนี่ใหญ่ใหญ่ผุดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันนะพี่น้องเนาะเอาล่ะพี่น้องผม2แต้มครับผม
ปรากฏครับถือว่าบ่ได้ปนนี่เนาะพี่น้องเนาะผมบ่ได้มายามย่ำคืนครับผมก็หาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะถือว่ามาทดลองมาไอ้เบิ่งบรรยากาศแถวๆบ้านเนาะพี่น้องเนาะเอ้าหาอยู่หากินครับผมหมานไผหมานมันเนาะได้ร่าได้หน่อยก็แล้วแต่พื้นที่เนาะแถวบ้านผมมันบ่ค่อยมีหมายนะพี่น้องเนาะหมายนี่ก็มาลองเบิ่งครับผมด้วยเหงื่อไอ้ทากลิ้นหมาเนาะเอาละจังได๋ก็ถือว่าได้ปนอยู่พี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพี่น้องเนาะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะว่าผมสิมีหยังให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามรอรับชมไว้นะพี่น้องเนาะมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดขออภัยมากนะที่นี่นะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับเฮ้ไอ้สองตัวปรากฏแกตกปลาได้ไหมนายเฮกตกปลาได้ไหมไหนแกตกปลาได้ไหมแถวเนี้ยเนี้ยเขาก็ตกไปหนึ่งทุกคนนะตายแล้วมั้งตายแล้วมันเน่าเลยมันตายตอนเช้าไงมันยังไม่ตายอยู่ตอนเมื่อที่ตอนมันติดอ่ะมันเพิ่งตายตอนนี้มันตายง่ายปลานี่แต่มันกินดีนะเทพฝั่งนู้นอ่ะมันดึงพันไอ้ปลาเนี่ยไอ้ปลาอะไรเนี่ยต้องกระชูดต้องแหวก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 ไปต้องแหวกผมไม่ได้มาดูคือมันผมตกใส่แหวกแหวกข้างข้างนู้นฝั่งนู้นครับเราก็แหวกแหวกแหวกหน่อยเห็นไหมไอ้แผลทางนู้นอ่ะนั่นแหละไอ้โซนนู้นก็ดึงดีนะฝั่งนู้นอ่ะติดในช่วงนั้นเครื่องไปนู้นได้ก็ไปจอดนู่นจอดนู่นปลาไหลน่าจะเยอะเนาะลองมาใส่ปลาไหลนี่มีคนไม่มีคนใส่เลยเหรอเทพตะกอนลูกตะวองอ่ะ